สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีปัญหาเวลาที่เล่น YouTube นะครับเวลาเปิดวิดีโอ YouTube เสร็จแล้วเนี่ยพอมันจบคลิปแรกใช่ไหมวิดีโอถัดไปมันจะแรนดอมหรือไม่ก็ถ้าเราปิดมันก็จะหยุดเล่นใช่ไหมผมมีวิธีหวิธีนะครับที่จะแนะนำนะครับทำให้วิดีโอใน YouTube ของเราเนี่ยสามารถจัดคิวในการเล่นได้ คือถ้าเพื่อนๆเลือกวิดีโอไหนไว้แล้วนะครับว่าเราจะดูวิดีโอไหนบ้างวิดีโอที่หนึ่งวิดีโอที่2วิดีโอที่3ให้มันเล่นต่อๆตามที่เราต้องการได้ด้วยวิธีนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มกันแล้วกันนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเวลาเพื่อนๆจะดูวิดีโอเนาะเราก็จะคลิกในดูวิดีโอใช่ไหมเราคลิกวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บวิดีโอมันเล่นนะครับเดี๋ยวทาให้ดูก่อนเด็กทุกคนเดี๋ยวก,กดหยุดด้วยก่อนเนาะ แล้ววิดีโอมันก็จะเล่นใช่ไหมครับเพื่อนๆคือพอมาเล่นมาถึงจนสุดเนี่ยปุ๊บหนึ่งคือวิดีโอมันจะหยุดเล่นแล้วก็ไม่เล่นต่อถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราเปิดเล่นอัตโนมัตินะครับวิดีโอมันจะแรนดอมโดยการเล่นต่อโดยที่สุ่มขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้เลือกเองอันนี้คือสุ่มขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันขึ้นมาตามคิวที่เราเลือกไว้เดี๋ยวผมจะทําเป็นคิวนะครับให้มันเล่นตามคิวที่ผมต้องการจะเล่นนั่นเองนะครับ ไปหน้าแรกกันก่อนเราไปที่หน้าแรกของวิดีโอนะครับทีนี้เราต้องการที่จะให้มันเล่นตามคิวที่เราต้องการนะครับ1นึ่งให้เรามาตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เราจะจัดคิวให้มันอะ่ะผมเลือกอันนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับของช่องแบตไตนนะฮะเลือกปุ๊บคลิกขึ้นมานะครับนี่เลยวิดีโอจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือวิดีโอที่1น,นะต่อมาผมจะเลือกวิดีโอที่2เป็นของคุณโอมเนาะเรื่องวางแผนการเงินผมก็จะจิ้มไปอีกปุ๊บขึ้นมาอ่าอันนี้ค มันก็จะมีขึ้นมาเนี่ยคิวมี 1- มี2ถ้าผมต้องการอีกจะดูของพี่มัมนะฮะก็ของเบิร์กพอยเนาะก็จิ้มเขาอีกเพิ่มพี่มัมนะครับมาเป็นคิวที่3นะครับอยากจะเพิ่มไปอีกอ่ะก็เพิ่มไปอีกของปัญญายุทธเนาะคลิกก็ไดป,ปึ๊บอ่าตอนนี้ผมมี4วิดีโอที่รอจ,จะดูอยู่คือถ้าเพื่อนๆต้องการอันไหนก็มาพิมพ์ตรงเนี้ยแล้วก็ค้นหานะครับหรืออยากจะฟังเพลงไหนต่อๆกันเนี่ยสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะพิมพ์ค้นหา,าแล้วก็จะเราก,ก็มาเลือกแบบเนี้ยจิ้มเพมเ คือมี4คิวแล้วทีนี้ทาไงต่ออ่ะเราก็กดเล่นแต้ผมจะทาความน่าสัจจรย์อีกอันให้ดูครับยังอยู่นะครับมันก็จะเล่นตามคิวแต่ถ้าตรงนี้มันจอเล็กนะครับให้เพื่อนๆขยายมาตรงนี้มีปุ่มขยายเห็นไหมจิ้มคําว่าขยายเข้ามาจิ้มคาว่าขยายเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นคําว่าคิวที่อยู่ตรงนี้นะครับมี1 2 3 4คิวถเพื่อนๆอ,อยากจะฟังเท่าไหร่ก็แอดเข้าไปในคิวเลยนะครับแล้วก็จะมีคิวที่รอการเล่นอยู่1 2 3 4นั่นเอง แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลบอันไหนออกนะครับก็สามารถทําได้โดยการกด delete รูปถังขยะเนะี่ยเห็นปหกดปุ๊บมันก็จะเหลือคิวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเพิ่มไปอีกก็เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์รูปคิวตรงนี้เพิ่มลงในคิวนะครับแอดเข้าไปนะก็คืออยากจะฟังเท่าไหร่นะก็แอดแอด,แอด,แ,อดแอดเข้าแะทีนี้เนี่ยวิดีโอมันก็จะขึ้นเฉพาะที่เราเลือกไว้และที่เราต้องการจะดูแล้วก็จะฟังนั่นเองใช่ไหม มันก็สะดวกมากขึ้นคือปกติเวลาจะดูทีอ่ะแรนดอมทีพอจบปุ๊บเอามาเลือกใหม่เวลาจะดูก็ไปค้นหาทีหนึ่งแล้วก็หรือไม่ก็ปล่อยให้มันแรนดอมทชนี้เราสามารถเลือกวิดีโอที่จะเล่นต่อไปตามคิวได้เลยนะครับผ่านวิธีนี้นะครับเป็นหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่น YouTube ได้นะครับโอเคนะมันสะดวกดีก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปทดลองใช้กันนะครับโอเคนะครับผมว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, ถ้าถูกใจก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยกันลวกันนะครับ